ตอนนี้ครับผมเราจะเอาไม้สักครับผมนักบาดาลน้ำมนุษย์ครบก็ไปแล้วครับผมแล้วครับผมทำดอกเดียมแบบนะครับผมนี่เป็นเคยหลายเตี้ยแล้วครับผมนี่ต้องมีความชำนาญนะครับผมในการเอาไม้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไม้กันแล้วครับผมนี่เป็นไม้ซอกที่ลอยน้ำมานะครับผมนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับผมที่หาเงินจากน้ำท่วมเหมือนกันนะครับผมนี่ครับไม้ซอกมาอย่างเนาะจะมีคนที่เป็นแกสลักนะครับผมจะชอบซื้อนะครับผมนี่ครับผมครับนี่ได้แมงใหม่ๆแล้วผมยังเปียกอยู่นะครับผมได้แมงเมื่อกี้เองครับผมนี่ครับนี่ได้เสร็จก็จะแห้งเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ได้เมื่อกี้นะครับผมมาขึ้นมาครับนะครับผมนี่ครับน้ำเยอะหน่อยปีหนึ่งปีหน่อยน้ำเยอะก็จะได้แมงนะครับผมนี่ครับเป็นอาชีพเสริมนะครับผมอาชีพที่คนอยู่แม่น้ำปิงเนาะข้างแม่น้ำปิงนะครับผมจะได้นะครับผมครับผมนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับผมต้องมีความสามารถนะครับผมเพราะว่าอันตรายมากๆครับผมครับเป็นน้ำวนนะครับผมเนี่ยครับดูครับถ้ามาจ้างก็ไม่ได้นะครับผมนะครับนี่ครับเป็นน้ำวนนะครับผมอันตรายมากๆครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไม้ที่ได้มาในกี้จะดุ้งใจหรือเปล่านะครับผมมาแล้วครับผมดูครับผมนี่ครับโอ้โหเนี่ยไอ้สักครับผมนี่ครับได้แม้เมื่อกี้ครับโดนเมื่อกี้เองนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับผมไม้สักนะครับผมนี่ครับได้มาแล้วครับผมใหม่ๆเลยครับผมครับผมเดี๋ยวถ้ามีแหงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้มันนะครับผมเดี๋ยวช่วงๆไปนะครับผมเพราะว่านานๆหน่อยจะมีนะครับผมนี่ครับ